กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ก็ผันผวนหนักทีเดียวนะครับนอกเหนือจากความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเฟดที่จะลดน้อยลดช้ากว่าที่คาดแล้วเนี่ยก็แน่นอนมีเรื่องของตะวันออกกลางที่สร้างความปั่นป่วนเรื่องของการลงทุนอย่างหนักเหมือนกันนะครับเรื่องนี้จะทำให้เราต้องปรับพอร์ตการลงทุนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณมนศิชาอุทิชลานนท์นะครับ Investment Strategist ของบลจ. Principal นะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนศิชาคะบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศขึ้นได้ค่อนข้างจะดีแต่ก็มีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนมุมมองไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาในตะวันออกกลางอะค่ะค่ะสำหรับมุมมองการลงทุนนะคะก็มีการปรับนะคะเรียกว่าในระยะสั้นเนี่ยมีการปรับค่อนข้างมากจากตอนแรกเนี่ยที่เราอาจจะมีการลงทุนในบอกให้ลงทุนในกลุ่มที่มีการเติบโตสูงนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะให้หลบเลี่ยงไปในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตราสารหนี้ที่มีคุณภาพนะคะหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกอย่างตัวทองคำหรือว่าตัวพวกสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับอย่างเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองเราประเมินซีนาริโอหรือว่าโอกาสความน่าจะเป็นในรูปแบบต่างๆไว้ยังไงบ้างครับมีโอกาสออกมาในลักษณะหน้าไหนบ้างครับคือจริงๆทางบลจ. Principal นะคะมองว่าอาจจะไม่ได้เกิดรุนแรงขนาดที่เป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความกังวลในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนได้โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่นะคะหรือว่าประเทศชายขอบที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากค่าเงินที่อ่อนลงแต่คิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้มันก็น่าจะยืดเยื้อจะทำยังไงดีกว่าเป็นเหมือนกับสร้างความรำคาญระยะสั้นๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะต่อเนื่องไปค่ะค่ะนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดหวังกันว่าเฟดน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยพอเกิดสงครามเฟดก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยอาจจะ higher for longer เรามองยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยนะคะจริงๆก็เห็นแนวโน้มแล้วแหละว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดจากตอนแรกปีที่แล้วเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ย6ครั้งใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ประมาณสัก 1-2 ครั้งในช่วงปลายปีเลยอาจจะเป็นไตรมาสที่3หรือว่าไตรมาสที่4ซึ่งอันเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยตรงอยู่แล้วค่ะครับใช่ค่ะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เราแนะนำให้ปรับพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างเพิ่มลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ประเภทไหนยังไงบ้างแล้วก็มีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้างเชิญเลยฮะค่ะในตอนนี้ก็อยากจะให้นักลงทุนทุกท่านนะคะลด position ตัวที่มีความเสี่ยงสูงๆออกจากพอร์ตนะคะเช่นตัวที่เป็นหุ้นเน้นการเติบโตสูงอย่างเดียวเลยไปเข้ากลุ่มที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นตัว Principalตัว GQE นะคะหรือว่า Principal GESG ซึ่งเป็นหุ้นคุณภาพนะคะหรือว่าตัวตราสารหนี้ที่มีคุณภาพก็เป็น Principal G Credit อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีคุณภาพและที่สำคัญเนี่ยอาจจะย้ายไปตัวกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเช่นทองคำก็จะมี Principal ICO แล้วก็ถ้าเป็นโภคภัณฑ์ล้วนๆเช่นน้ำมันหรือ Soft Commodity ก็จะมี Principal GCF ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำให้เราหลบเลี่ยงช่วงนี้ได้ค่ะค่ะขอ3เพิ่มเติมนะคะคุณมนศิชาคะ1ในหุ้นกลุ่มที่ลงมาค่อนข้างจะแรงเรียกว่าถล่มเละเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือชุดหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์อันนี้เรามองยังไงบ้างคะค่ะตัวเซมิคอนดักเตอร์จริงๆเป็นหุ้นกลุ่มที่ทีมพูดถึงเลยก็คือหุ้นพวกแบบกลุ่มเทคโนโลยีที่มันเติบโตสูงอะค่ะหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับข่าวพวกเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นปกติดังนั้นเนี่ยถึงอยากจะแล้วมันก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะคะจึงอยากให้มีการลดสัดส่วนการลงทุนตรงนี้ลงถึงแม้ว่า overall ในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มเติบโตสูงได้แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อเลขติดลบเยอะๆในช่วงนี้ก็อาจจะหลบเลี่ยงไปซื้อกลุ่มที่บอกไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะครับสถานการณ์เปลี่ยนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องลดทอนสินทรัพย์เสี่ยงในพอร์ตตัวเองลงมานะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเดี๋ยวปรึกษาบลจ. Principal ได้วันนี้ขอบคุณคุณมนศิชานะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ